Enjoy ครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำกิ๊บต็อกเรซินอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะทำลายคลาสสิกคลาสสิกเลยนั่นก็คือลายหินอ่อนค่ะวิธีทำจะง่ายขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนและอุปกรณ์ในวันนี้นะคะมีไม่เยอะเลยขั้นแรกเราเริ่มจากการผสมเรซินกันก่อนเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด3ชิ้นนะคะเราใช้อัตราส่วน4ต่อ2นะคะน้ำยา AC น้ำยา B2 ค่ะแต่จริงๆแล้วมันน้อยไปนิดนึงแนะนำให้ใช้6ต่อ3นะคะมันจะได้แบบเหลือแต่ยังดีกว่าไม่พอเนาะนี่นะคะพอได้น้ำยา AC กั้มแล้วก็กดปุ่มแทน1ครั้งแล้วก็เติมน้ำยา B ลงไปค่ะพอช่างเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาคนให้ตัวน้ำยา A กับน้ำยา B เนี่ยมันเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งเรซินใส่ถ้วยค่ะโดยถ้วยที่แบ่งนะคะแบ่งไม่ต้องเยอะนะคะเราจะใส่สีทองกับสีดำลงไปค่ะเราใช้ไม่เยอะค่ะแบ่งนิดเดียวพอส่วนในที่เหลือในเหยือกซิลิโคนเราจะเหลือไว้เยอะนิดนึงเพราะเราจะใช้เป็นสีขาวสีพื้นค่ะตอนนี้เราก็ได้เรซินเป็น3ส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผสมสีให้เรซินกันค่ะเราจะใช้สีเรซินสีขาวกับสีดำตัวนี้นะคะอันนี้สีขาวนะคะเราจะหยดลงไปในถ้วยใหญ่ค่ะใช้ประมาณ 2-3 หยดนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สีดำนะคะหยดลงในถ้วยเล็กค่ะส่วนถ้วยสุดท้ายนะคะเราจะใช้ผงเมทัลลิกสีทองตัวนี้นะคะใส่ลงไปค่ะใส่เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะทั้งตัวผงเมทัลลิกสีทองแล้วก็สีผสมเรซินเลยค่ะผสมสีขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีดำเติมเข้าไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เป็นสีขาวขุ่นๆอมเทานิดนึงค่ะเราจะค่อยๆเติมสีดำลงไปนะคะทีละนิดพอเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเทาเข้มเกินไปค่ะกิ๊บต็อกที่เราใช้เส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่39มิลนะคะตัวนี้เริ่มทำแบบที่1กันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเรซินสีดำนะคะเทลงไปในเรซินสีขาวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็คนนิดนึงให้สีดำเป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เทเรซินลงกิ๊บต็อกเลยค่ะอันแรกนี้ก็คือเราว่าสีดำที่เราเทลงไปมันออกมาน้อยเกินไปเราก็เลยใช้สีดำกับสีทองแต่งเพิ่มลงไปค่ะพออันแรกเสร็จเราเลยคนสีดำให้เข้ากับสีขาวไปเลยมันก็จะได้เทาเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเราก็เติมสีดำลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในปริมาณที่เยอะกว่าเดิมเล็กน้อยแล้วเราก็เทลงในกิ๊บต็อกอันที่2ค่ะน้องคนนี้แอบมีฟองนิดนึงนะคะเพราะว่าเราคนเรซินบ่อยค่ะเราจึงใช้ไฟแช็กนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะเราแอบไปผสมเรซินสีขาวเพิ่มมาอีก2กรัมนะคะแล้วเราก็ผสมสีดำลงไปแล้วก็สีทองค่ะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าเสียดายค่ะ
เสร็จแล้วเราก็คนค่ะไม่ต้องให้เข้ากันนะคะให้สีเป็นริ้วๆแบบนี้พอค่ะเราก็เทใส่กิ๊บต๊อกที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเท่านี้นะคะปล่อยเขาให้แห้ง12ชั่วโมงค่ะแล้วเรามาตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายกันหรือว่าใครจะเสร็จแค่นี้ก็ได้ค่ะครบ12ชั่วโมงแล้วนะคะลายที่ได้ก็จะแตกต่างจากตอนเทเสร็จไปแล้วนิดหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เนื้อเรซินมันเหลวกว่าน้องเขาจะแข็งตัวมันก็มีการเคลื่อนตัวของตัวเรซินมันจะทำให้ลายเปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะส่วนตัวแล้วเราชอบอันนี้นะคะเพราะว่าลายไม่เยอะเกินไปมันแบบดูสะอาดดีค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยมาตกแต่งเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวสีทองตัวนี้นะคะติดตัวอักษรสีทองเสร็จแล้วเราก็จะเคลือบด้วยเรซิน UV ค่ะแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องอบอีก5นาทีค่ะเท่านี้กิ๊บต๊อกเรซินลายหินอ่อนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบลายไหนกันบ้างเอ่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะข้างล่างเม้นเลยวิธีนี้นะคะก็สามารถเอาไปอะแดปทำงานเรซินได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วแต่เราจะชอบเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Enjoy Craft ด้วยนะคะและถ้าใครชอบงานคราฟงาน DIY อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ